คก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมบอสคุ้งและกันสตีฟแฟมิลี่สตีฟแฟมิลี่นะฮะวันนี้อยู่เกมบิ๊กโปรเจกต์อีกแล้วนะครับเราต้องมาล้างแค้นครับมวดที่แล้วเว้ยมันเกิดอาการแบบนี่ดันแบบเกิดอาการแบบเรือไม่ผ่านเราต้องแบบล้างแค้นใช่ป่ะเออนะครับถ้าใครชอบดูไม่ดูชอบเกมนี้บางคนบอกว่าบางคนก็ชอบดูบางคนก็ไม่ชอบดูผมก็ไม่รู้แต่แบบว่าผมพยายามหาคลิปมาให้เพื่อนดูทุกวันนะครับแต่บางทีผมเล่นเกมนี้เราก็ชอบอ่ะแต่บางทีคนดูไม่ชอบอ่ะก็แล้วแต่คนนะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วฮะด่านนี้เราล้างแค้นดีกว่าฮะด่านนี้ครับถ้าไม่ผ่านยังไงเราจะข้ามเอาจริงๆแบบขอเฮ้อสงสารเนอสงสารพวกเราเฮ้อนะแบบเราต้องแบบนี่ผมแบบลงทุนแบบไปนี่นะเนี่ยแบบไปนั่งศึกษาสะพงการทรงสมพงกลสร้างแบบสะพงสะพานเลยเนี่ยโอเคครับเราต้องมั่วฮะโอเครู้สึกว่านี่มันยากนะไม่ได้ไม่ยากโอเคครับการใช้เหล็กของเราต้องใช้แบบประหยัดนะจะเพื่อนๆแบบมันเป็นเกมที่ขาดมันเป็นเกมเย็นๆนะแต่มันก็พาเราเครียดได้นะบางทีเกมนี้นะครับโอเคเสียงซาวก็สุดยอดนะชอบสะพานต้องเปิดตรงไหนเอ่ยมันยากไหมมันหยอกหมอกคือมันสะพานมันใหญ่นะมองตรงไอ้วันที่แล้วเราค้างด่านนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมใช่ปะผมว่าเราค้างด่านนี้นะอาจารย์เอ้ยไอ้บ้าเอ้ยตอนนี้ผมอารมณ์ยังเย็นๆอยู่ครับเดี๋ยวแม่งไม่ผ่านขึ้นมานี่อารมณ์ไปหมดเลยเหล็กให้หมดสร้างให้เรื่อยฮะโอเคตรงนี้จะล้มไหมเหล็กข้างบนล้มครับต้องยึดเหมือนเดิมรู้สึกว่าเหล็กหมดแล้วครับโอเคเหลือใช้เคเบิลเหรอผมว่าด่านนี้ผมก็ยังไม่ผ่านเชื่อไหมเหล็กข้างบนนี่ไปแล้วยูชิบหายแล้วเหล็กข้างบนไปแล้วครับผมว่ายังไงก็ไม่ผ่านแน่นอนนะเฮ้ยเอ้ารู้วิธีดึงแล้วนั่นไงครับเฮ้ยมันขัดกลางนี่ว่าจะดึงมันขึ้นยังไงอะอย่างนี้เหรอใครสร้างต้นไม้เขาไม่สร้างอีกกันนะเว้ยอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยมีเครื่องสูบไปอย่างนี้อ่ะโอเคเฮ้ยมันดันได้นี่ว่ะใช่ป่ะแต่มันจะติดเหล็กหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไอ้เรื่องบ้านหนึ่งเหล็กวะมันไม่ที่ยึดเหนียวแฮะนี่เหล็กไม่พอที่ผ่านอ่ะเหล็กไม่พอครับนี่นะเกมเย็นๆเริ่มพาเครียดเอามะพร้าวแก้วกระเทียมดองนายเราขอเหล็กเส้นหนึ่งนะเราจำเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะมันสูงไม่พอเลยโอ้โหนายต้องการสูงกว่านี้ใช่ไหมได้จะให้นายสูงกว่านี้
สูงวันนี้สูงวันนี้มันไม่ได้อ่ะมันเหล็กข้างเรียกว่าอ่ะมาเหล็กหมดแล้วครับปึ๊กสะพานตรงนี้ไปแล้วครับเสียวไปแล้วฮะแบบเคลื่อนครับตรงนี้มีรองฮะเรามาดูนะฮะสะพานตรงนี้นะครับจุดจบอยู่ตรงนี้ครับดูปกติโอ้โหนั่นไงแบบมันดึงแปลกเกินป่ะเหล็กตรงนั้นไม่มั่นคงอะตรงนี้โอเคประมาณนี้อะเราเก็บเหล็กตรงนี้เดี๋ยวเราจะเก็บเหล็กตรงนี้ครับลองใหม่ลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับในการสร้างสะพานเนี่ยดูแล้วก็ไม่แน่นหนาไอ้เมืองนี่สร้างยากไปไหนแบบเลื้องไปที่อื่นเลยไปเฮ้ยเอ้าทำท่าเหมือนจะผ่านเสร็จแล้วมันก็ไม่ผ่านไอ้ตรงนี้มันดึงกันไงจริงๆมันไม่จำเป็นต้องดึงในตรงเนี้ยถูกปะคือปัญหาเรายังอยู่กับตัวดึงนะฮะลองไหมปัญหาตัวดึงตัวเดียวเลยอ่ะบอกตรงจะผ่านโยกละเนี่ยเห็นปะเฮ้ยมันมีเหล็กไงมันเลยดึงไม่ขึ้นมันมีเหล็กเอาเหล็กไปเสริมอะไรดีเสริมโครงเหรอเอาเสริมมันดึงเหรอเราขอเหล็กชิ้นหนึ่งนะเราจะมาดึงนายอ่ะนั่นไงไม่มีคาดกางอินี่เขวเลยขับมันออกมาครับมาพังแน่นอนครับมันซ้ำอย่างเงี้ยมันพาแบบสั่นมากอ่ะโจทย์ไม่มีอะไรให้บอกไม่เฉลยไหมดูเรือฮะเรือจะขึ้นมาตรงนี้แต่ตอนมันดึงคู่กันคือมันดึงในตรงกลางคู่กันเพื่ออะไรวัดเจ้าเว้ยคือจะดึงคู่กันทำไมวะนี่อ่ะนี่ไงเฮ้ยรอบนี้ครับมีแววครับมีแววที่จะพังครับอ๋อนี่ฮะไอ้เหล็กมันจะดูตรงกลางหรือว่าไอ้ตรงเนี้ยจะให้ชิดแบบนี้โอ้เฮ้ยอย่าพังขอร้องเฮ้ยไปแล้วเรือไปแล้วครับเรือไปแล้วโอ้โหทานแมงมัวจนผ่านโอ้สะพานเนี่ยดูเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยชิดกันดิเอาบันไลแล้วครับปึ้งโอ้โหผ่านได้พอครับดีใจตั้งนานสุดท้ายแม่งก็พัง
มันมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจครับจะจับแยกให้หมดจับแยกไป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 ให้หมดเอาดิพังเลยแม่งมีการปิดไม่สนิทด้วยนะครับเนี่ยแปลว่าสะพานเราไม่ได้มาตรฐานนะไม่ผ่านอย.ปึ๊บครับเข้าใจแล้วครับถูทวนแท้เทียนแท้โอเคฝั่งนู้นมันดูไม่ได้มึงคืออะไรมันเกิดตรงกลางมันไม่ชิดเป็นเพราะอะไรอะตรงนี้ร่วงเหรอไม่น่าจะร่วงในตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองปลดแค่สองตรงนี้ครับมาข้างบนพาร่วงไงมันไม่ยึดไงหลักการเยอะชิบหายเลยเป็นแบบปวดหัวแล้วโอ้ไม่เกมเป็นเย็นพาเครียดมีคนบอกว่าพี่โบ๊ทคอมเมนต์ว่าพี่โบ๊ทมาซ่อมเรือมาทำสะพานหน้าบ้านผมหน่อยอะผมเป็นคนสร้างอาพาร์ตเมนต์มันจะตึกทีหนึ่งไงผมเป็นคนสร้างสะพานไปแล้วแหละครับตกลงขอให้ชิดกันนะรักกันชิดชิดมึงไม่ชิดกันละโอ้ยนั่นแหละไปผ่านสะพานตกลงผ่านนะครับแต่ไม่ได้มาตรฐานนะครับผ่านก็พอครับพอครับผ่านก็พอผ่านแล้วไปกันต่อไปกันเลยดีกว่าสลิงเคเบิลมีรถไล่ผ่านมั้งเนี่ยแบบไม่รู้ว่ามีรถไล่ผ่านนี่ฮะเราต้องบอกแล้วเวลาสร้างอะไรฮะต้องให้เข้ากับเมืองเขาครับถูกปะถูกโอเคทำอะไรให้เข้ากับเมืองเขาหน่อยมีแค่นี้แล้วตรงนี้มันติดก็ไม่ได้ยังไงครับไม่ได้ฮะน่าจะเป็นอย่างนี้มันทำให้สวยงามนะแบบเคเบิลเคเบิลอันนี้แค่เส้นรถใหญ่อ๋อมีตรงกลางเหรอหนูก็ว่ามันไม่มีโอเคไหนเคเบิลนี้สิโอเคต้องไขว่ข้างนะฮะเพื่อความอะไรก็ไม่รู้คือไขว่แม่งไปตรงนี้มันทำอะไรได้มันอะไรกับใครเขาไม่ได้เลยเนี่ยไอ้สะพานก็ดูเรียบร้อยเปล่าอะรู้สึกว่าผมมั่วน่ะแบบเล่นไปเรื่อยๆนะอะไรนะครับปึบปึบ XOXO กระบาดแบบปึบปึบเฮ้ยเม่งแน่นว่ะโอ้โหเคยเล่นว่าไอ้อยากใหญ่อะแบบที่เล่นตอนเด็กๆกับผู้หญิงอะไอ้เหี้ยทำเป็นรูปเก่งในเป็นรูปนู่นรูปนี่เฮ้ยมีรถไฟด้วยเหรอเอ้ารถไฟอยู่มาทางไหนอะแป๊บมีรถไฟด้วยเหรอเฮ้ยมีรถไฟด้วยรถไฟทางไหนอะรถไฟปูนอ๋อนี่อะไรรถไฟปวดดังป้าไปลาดบุรีตดอีกทีไปบริษัทปั้มปั้มเป๋อเป๋อขอเสนอตึ๊ดอ้าวโอ้หูขาดเลยแต่มันก็ผ่านนะแล้วกลับไปเล่นรอบหลังไม่ได้ผ่านคือมันให้ผ่านครับเฮ้ยทำไมเราเก่งอย่างวะอยู่เนาะเก่งมาอีกแล้วไอเรือมาอีกแล้วเรือมันเป็นอะไรกับเราวะ
แบบจะมาทำพระแสงอะไรครับนั่นไงปัญหาเกิดแล้วครับต้องดูว่าเรือนมาฝั่งไหนฝั่งหนึ่งครับอย่างนี้มันก็ดึงไม่ได้ใช่ปะโอ้ดูผมสมาธิสูงแน่นอนงานนี้ใหญ่พลาดนะให้น้องได้เลยครับชุนนายงานนี้ครับท่านลงทุนมาสูงในการสร้างสะพานแห่งเมืองแห่งนี้ผมไม่ท่านผิดหวังครับดีมากโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบทำงานให้ฝุดฝีมือแบบฝุดฝีมือจริงครับชุนนายแบบชุนนายไม่ต้องกลัวชุนนายเตรียมเงินโปรเจกต์นี้ให้ผมเลยนะฮะแบบนะแบบโปรเจกต์นี้ยังไงเราก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วอ่ะแบบชุนนายแบบอันนี้มันคือเหล็กอะไรมันคือเหล็กอะไรอ่ะฮะมันคือเหล็กอะไรไม่เห็นได้รู้จักมันน่าจะเป็นเหล็กทำให้เบาขึ้นประมาณนั้นมั้งโอเคครับแบบเหล็กอะไรก็ไม่รู้จักครับตอนนี้เราเริ่มอะไรเนี่ยมาเริ่มกันเลยNo Oh yeah ผ่านไปเลยรถบัสปุ้นปึ้งไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหมีแรงกระแทกบึ้มมีแรงกระทันเทือนครับเอาเลยครับตอนนี้อยู่ที่เรือครับเรือมาครับเรือมาฝั่งนี้นะฮะแล้วต้องทำการย้ายครับแม่งชนแน่นอนไม่ต้องห่วงเรือมาฝั่งนี้สะพานพังไปแล้วครับอ๋อตรงนี้เรือผ่านได้ครับมันจะติดอะไรไหมฮะไม่ติดโอเคแปลว่าปกติฮะเราทำการเปลี่ยนถนนครับท่านผู้ชมโอเคจุนนายเตรียมเงินไว้เลยผมบอกไว้แล้วอ่ะแบบเรานายไม่ต้องกลัวแบบโปรเจกต์นี้แบบผมอ่ะเตรียมรับเงินจุนนายบอกโอ้คุยคนเดียวคุยได้แน่นอนนะผมเป็นพวกบ้าครับคุยคนเดียวได้จุนนายโอ้แล้วจะไปสีสัญญาวันไหนอ่ะสีสัญญาครับแบบไม่รู้ว่าเจ้านายตอนนี้ค่าแท็กซี่ไม่พอครับเอาแล้วไงผมบ้าแล้วคุยคนเดียวโอเคอาจจะกดผมจะกดคอนโทรลแซดให้มันรีพีกลับมาโอเคครับมาต่อครับโอเคตรงนี้ต้องเป็นสะพานแยกกันโอเคครับมันมีการพังตรงนี้คือรู้สึกว่าไอเหล็กนี่มันไม่แน่นหนามันกากเกินครับกากเกินเจ้ากากเจ้าตกรอบในกากเกินนะไม่ผ่านนะเสียใจทำไมผมไม่ผ่านนะครับนายกากเกินคุณเรียกผมกากดูที่กางเกงนายสิไม่ใช่นะเป็นกากเกินปะวะไม่รู้มันก็เล่นแบบโอ้โคตรมั่วแบบอีบอททำไมเอ็งเล่นมุกมั่วขนาดนี้มุกอะไรมุกมั่วไงมุกอะไรอ่ะก็มุกมั่วมุกมั่วไม่รู้จักอะมุกมั่วรู้จักคุยทอมมึงเหรอโอเคเหล็กนี้เหลือน่าจะแบบให้มันยืนด้านบนนะฮะแบบให้เขายืนด้านบนไว้นะแบบว่าแล้วก็เงินเมืองแล้วอ่ะให้มันดึงให้เต็มที่อ่ะงบประมาณอย่าไปสนนะเหมือนที่พาที่เราบอกเอาประชาชนไว้ก่อนประชาชนประชาชีสำคัญนะไหนเอาอีกได้ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วตังรัฐบาลให้มาอาจจะนั่นไงมันต้องยึดได้อีกสิอ๋อนี่
ไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่แล้วตอนนี้ป่าเริ่มกันดูสูงมีระดับเดี๋ยวมีระดับเดี๋ยวแม่งก็พังเชื่อผมปะนั่นไงนั่นไงไอ้ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรวะดึงปกติดึงปกติอันนี้ไม่ปกติอันนี้แย่แล้วแย่แล้วเอาแล้วนั่นไงพังมาเส้นหนึ่งพังมาสองเส้นเอาแค่ผ่านพอขอแค่ผ่านพอแล้วจะพังแล้วก็พังกันไปเลยนะเหล็กมันเยอะเกินหรือไงครับโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ทำงานที่เสร็จแล้วผมก็ทิ้งโปรเจกต์แล้วบอกว่าไม่ได้ความผิดผมเป็นผมไม่ได้ความผิดผมอ่ะมันเหล็กโทษเหล็กก็ได้เหล็กไม่ได้มาตรฐานอ้าวชิบหายแล้วครับไอ้ตรงนี้ไม่เคยลงตัวทีเลยอ่ะปึ้ม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 เฮ้ยแม่งไม่ได้ชิดกันเองแล้วเนี่ยโอเครถอีก5คันท้ากันครับท้ากันปึ้งปึ้งโอ้โหไม่เชื่อเขาฟังฮะสะพานแตกครับหลบแม่งนะฮะเราต้องมันบอกว่ามันมีแบ่ง2ช่อนได้อย่างงี้ใช่ป่ะเรามาลองดูกันมันต้องมีประโยชน์บ้างสิครับในการทำไอ้พวกเนี้ยเรามาลองดูกันครับว่าเหล็กตรงนี้มันดึงได้แต่มันอยู่ว่าอยู่ดีมันก็พังเพราะอะไรคิดไม่คิดแม่งละเริ่มเลยดูที่กัดดูที่ตอนวิ่งเนี้ยตัดสินตอนวิ่งอย่างเดียวปึ้มไม่ซบซบอีกแล้วครับ2ทางเลยครับเฮ้ยแป๊บ ลืมโอเคลุยเลยยืนโหลดปึ้งเฮ้ยไม่ส้มเว้ยหมดส้มครับส้มอยู่ครับไอ้2แผ่นนี่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เลยเนี่ยตรงไหนไอ้2แผ่นเนี่ยครับตั้นแม่งเป็นชิงช้าสวรรค์ไปแล้วครับอีกสักตัวหนึ่งนะโอเคเราจะทิ้งไอ้ตัวนี้ลบตัวนี้แค่ขอแค่นี้พอเฮ้ยเป็นอย่างเงี้ยอ๋อยึดตรงนี้ยึดด้วยเฮ้ยทำไมนายดูไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยถึงอันตรายถึงชีวิตปึ้งไปได้ปึ้งเรียบร้อยบอกแล้วอันตรายถึงชีวิตนั้นผมขอคิดใหม่ฮะเราจะไม่ท้อเราจะไม่ท้อในการสร้างสะพานเอาผมว่าไม่เวิร์คครับเราต้องสร้างมันแผ่นเดียวจริงๆครับด้วยการใช้เหล็กสร้างเลยไหมมาเหล็กกับไอ้นี่แล้วกันมาดูกันครับขอคาดไก่แค่เส้นเดียวเนี่ยจะเป็นอะไรไปคนดูไม่แข็งแรงไงอ๋อ
พีเล็กก็เยอะไปเนี่ยตรงนี้พังแน่นอนนะไอ้ตรงนี้มันยึดไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้องยึดข้างบนนะฮะจริงๆข้างล่างไม่ได้ช่วยเลยเพราะข้างล่างมันเป็นสะพานไม่ได้ไว้ดึงอ่ะตรงนี้มันแบบปลอดภัยแล้วอ่ะเอาแค่ดึงแค่ตรงนี้พอด่านนี้น่าจะนานนะเขาเล่นผ่านด่านเพื่ออะไรเพื่อดูวิวครับดูวิวเนี่ยครับวิวของแต่ละเมืองครับมันสวยขนาดไหนนะผมบอกไว้เลยเกมนี้มันสวยที่ต้องวิวนะแล้วดูรายละเอียดของเขาอะนั่นโอเคครับไม่สามารถใช้เหล็กได้นะครับเพราะเหล็กมันหนักเกินนะครับมาขอบคุณมากที่แนะนำสภาพนี้ไม่เหมาะกับการใช้เหล็กนะครับโอเคนี่ตรงนี้แยกครับตรงนี้ลื้อออกให้หมดเลยไม่น่าสำคัญสักเท่าไหร่อะในการดึงไอ้พวกนี้อะผมว่ามันก็สำคัญแต่ว่าเอามาดึงข้างบนดีกว่าไหมแล้วเสียงเอาแบบของที่แบบแบบที่แบบมาดึงข้างบนดีกว่าจริงสุดแล้วครับมันก็ยังจะพังในตรงนี้แบบเยอะยิบไหมเอ้ยตรงนี้มันไม่แข็งแรงนะไม่เข้าใจนั้นเราจะไม่ใช้เหล็กเลยครับขอเหล็กออกทั้งหมดเลยมันน่าจะเป็นที่น้ำหนักเกินนะฮะน่าจะเป็นที่น้ำหนักเกินหนักเกินนะถ้าสะพานนี้ผมไม่ใช้ไอ้เจ้าเหล็กสร้างอะไรสักอันนะมันจะเป็นอะไรมันจะเบาเกินป่ะนี่มันไม่ได้เนี่ยจริงมันให้ใช้เหล็กจริงๆอ่ะมันก็ยังไม่แข็งแรงอ่ะเห็นป่ะคือมึงจะเอาอะไรกับกูปล่อยกูไปเถอะนะหยุดสะพานพังแล้วไอ้นี่แล้วปล่อยเราไปสู่สุคติเถอะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่กูสาบหรือว่าเราเรียนจบมาจากไอ้นี่เลยการสร้างสะพานไปเรียนจบนี่เออเอาดิบอกเมื่อกี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็ใช้เฮ้ยเจ้าไม่เชื่อมเห็นปะมันไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อมครับก็มันไม่หวานอะไม่เชื่อมได้ไงนั่นเล่นได้ท่านเนี่ยว่าเราทำการแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยได้ป่ะแบบจะเพิ่มน้ำหนักให้สะพานแล้วเนี่ยจริงๆเอาตรงๆเลยทฤษฎีมั่วของผมครับคือทฤษฎีที่ถูกครับแต่การมั่วนี้ทำให้กูเสียตังค์ไปหลายบาทบางทีมั่วๆมันก็ไม่ดีนะครับบอกไว้ก่อนทำไมมันไม่ได้เหล็กมันหมดหรือไงอ่ะลองมั่วไปพังคือพังครับตรงนี้เหล็กมันเยอะมันแน่นหนาแล้วอ่ะโอ้โหหนักเกินครับคือตรงนี้น้ำหนักมันอยู่ตรงนี้เห็นปะคือน้ำหนักมันหนักเกินอ่ะแบบแล้วตอนดึงก็ห่วยเกินอ่ะคือโอ้ยมันไม่เหมือนตรงนี้มันแบบมีที่ยึดตรงนี้ใช่ป่ะล่ะไอ้ตรงนี้ไม่มีอ่ะ
เราก็เหมือนร้องม้วนอีกรอบนึงครับการม้วนไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับผิดวะโอเคเราสร้างสะพานแบบนี้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 แล้วก็แบบนี้ขออย่าพึ่งเหล็กหมดขอร้องกูพึ่งขอร้องไปหมาดๆถ้ามันไม่ได้สูงขนาดนี้ครับเราก็ย้อนมันลงมาการทำสะพานนะฮะมันไม่ใช่เรื่องยากนะฮะมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากไม่กี่นาทีเนี่ยกูเล่นมันไม่ยากเลยมึงเอ้ยไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมไม่ยากไม่ยากไอ้บ้าไอ้บ้าทำไมอ่ะแบบเนี่ยนายก็ล่วงเห็นป่ะคือผมจะทำไปตรงนี้ฮะแล้วให้มันดึงนะดึงแบบดึงขึ้นด้านบนคุณพอเข้าใจกันไหมแบบดึงมันขึ้นอ่ะไม่ได้ครับแผนนี้มันไม่เวิร์คครับอะไรเว้ยล่วงอยู่ครับหาจุดไอ้ตรงนี้ได้พอโอเคโอเคมันยึดไม่ได้จริงๆคือเราใช้งบประมาณที่เปลืองมากตรงนี้ต้องดึงลูกเดียวเหรอคือมันไม่จำเป็นบ้างต้องดึงไอ้ตรงนี้ตรงเดียวแบบนี่กูสร้างสะพานอยู่วะเนี่ยตรงนี้ต้องแน่นหนาเด็กเหล็กต้องแน่นหนาโอเคโอเคเหล็กต้องแน่นหนาตรงนี้ต้องเบาอะเบาอย่างขนนกครับดึงไว้เพราะดึงไม่ได้แล้วโอเคได้แค่นี้ก็โอเคโอเคโอเคนะคะขอร้องผ่านเด้อนะโอ้ยแย่คนดูต้องเสียใจเลยแบบไปบนด่านนี้มันหน้าด่านมากครับคือถึงจะหน้าด้านไปไหนครับเอ้ยแบบผ่านนี้พอเนี่ยครับเราก็ยังไม่ผ่านไกลด้านส่งตีงนี้นะฮะต้องเรียกครับมันยากจริงนะครับก็ด้านอื่นเราผ่านคุณแล้วไปดูด้านต่อไปครับเมืองต่อไปเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ครับ Subscribe นะฮะถ้าใครไม่ชอบยังไงในพาร์ทนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ไม่ได้เตรียมหรือว่าในทำการแบบสร้างอะไรมาก่อนนะแบบว่าต้องเราก็มาสร้างแบบสดๆให้เพื่อนๆดูว่าหัวสมองอนาลิสผมมีเท่านี้ครับบ๊ายบายครับรักทุกคนนะฮะ
บ๊ายบายครับขอบคุณที่ติดตามผมที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณที่ปวดหัวไปด้วยกันบ๊ายบายบ๊ายบายฮะ